เองกบนะคะกบใส่ผักสารพัดผักนะคะหลายๆอย่างรวมกันนี่นะคะล้างเรียบร้อยแล้วพริกก็โขกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เห็ดคนแช่แข็งไว้เห็ดมันก็จะแก่แล้วเนาะเพราะว่าซื้อเข้ามาเลยใส่ช่องฟรีซไว้พริกก็จะมีข่าตะไคร้หอมกระเทียมพริกแห้งเม็ดผักชีแล้วก็กะปินะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะมาทำแล้วก็จะมีผักสะดาวดินนิดๆหน่อยๆค่อยใส่น้ำลงไปพอใส่น้ำลงไปแล้วรอให้เดือดพอเดือดแล้วเราก็ค่อยใส่ผักให้ซอฟต์ประมาณนึงนี่เราใส่ลงไปเลยเพราะว่ามันไม่เละอีกแล้วนะแต่ผักอันนี้ใส่ปุ๊บแล้วเราก็ปิดผักไอ้กระดาบินกับไอ้อะไรนะยอดมะม่วงแต่โลกกัดนี่เราจะใส่ก่อนเพราะมันสุกยากเดี๋ยวก็จะปรุงรสเลยเพราะว่าปลาร้าเราใส่ไปตอนผัดกับกบแล้วนะนะคะอันนี้เราก็จะปรุงรสด้วยรสดีใส่น้ำตาลนิดหน่อยใส่น้ำตาลเดี๋ยวชิมดูก่อนนะคะถ้ามันรู้นะคะแล้วนะคะแกงกบใส่เห็ดโคนใส่ผักรวมนะคะไม่ยากนะคะทำง่ายๆก็อร่อยสวัสดีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะมาให้ญาติน้องคุณโดยตลอดมานะคะ